ความคิดการกระทำของเราคือหลักของกรรมกรรมที่มันเกิดมาจากการกระทำของเราเชื่อมั่นในหลักของกรรมนี่แหละที่เรานำมาคิดมาใช้ในการดำรงชีวิตของเราทำดีได้ดีทำไม่ดีย่อมได้ผลไม่ดีหรือทำชั่วได้ชั่วนั่นแหละคนอยากรวยแต่ไม่ขยันมันจะเป็นไปได้ไหมคนอยากมีการศึกษาแต่ว่าไม่ขยันเรียนไม่ตั้งใจเรียนไม่แสวงหาความรู้ย่อมไม่ได้รับความสุขความสำเร็จนั่นแหละทำเหตุให้มันสมควรกับผลทำเหตุให้มันดีผลก็ดีทำสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมขอพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับสถานที่อันสัปปายะที่มีบรรยากาศร่มรื่นของต้นไม้นานาพันธุ์พร้อมศึกษาหลักธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับวัดป่าสายปฏิบัติที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกาญจนบุรีอยู่กันที่นี่วัดป่ากุลสุวรรณตั้งอยู่ที่ตำบลปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะสถานที่ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติภาวนาเป็นสำคัญเป็นอีกหนึ่งวัดสาขาของวัดเวฬุวันอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยจากคำบอกเล่าของพระอธิการโตทราบมาว่าแรกเริ่มเดิมทีพื้นที่วัดแห่งนี้เป็นที่รกร้างว่างเปล่ามีเนื้อที่ประมาณ9ไร่เศษโดยคุณจำนงกุลสุวรรณได้รับมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษและได้ถวายให้กับหลวงปู่สาครธรรมาวุฒโธเมื่อปี2555ค่ะต่อมาภายหลังเมื่อหลวงปู่สาครพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์ต่อการใช้เป็นที่พำนักเมื่อต้องเดินทางมาทำธุระในตัวเมืองจากนั้นในปี2556หลวงปู่จึงนำพระสงฆ์และคณะญาติโยมมาร่วมกันก่อสร้างขึ้นเป็นศาลาชั่วคราวโดยหลวงปู่ท่านเมตตามาคุมงานด้วยตนเองจนสำเร็จพร้อมทั้งสร้างกุฏิถาวรและโรงครัวเพิ่มขึ้นอีกด้วยทำให้มีคณะศรัทธาญาติโยมร่วมกันสนับสนุนและมีชาวบ้านร่วมกันทำบุญปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นจึงได้มีการขยายพื้นที่เพื่อไว้รองรับผู้ปฏิบัติธรรมจากทั่วสารทิศทำให้ปัจจุบันวัดป่ากุลสุวรรณแห่งนี้มีเนื้อที่รวมกว่า20ไร่ค่ะวัดป่ากุลสุวรรณแม้จะเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและถูกล้อมรอบไปด้วยหมู่บ้านจัดสรรและบ้านเรือนของประชาชนจำนวนมากแต่เมื่อเราก้าวเข้ามาในเขตวัดก็จะได้สัมผัสกับความร่มรื่นและความเย็นสบายเหมือนได้ก้าวเข้าไปในดินแดนแห่งพระธรรมที่สัปปายะสงบเย็นเมื่อเราก้าวเข้ามาจากประตูวัดสิ่งแรกที่เราจะได้เห็นก็คือความสวยงามของศาลาปฏิบัติธรรมหลังปัจจุบันเป็นศาลา2ชั้นลักษณะครึ่งไม้ครึ่งปูนด้านในประดิษฐานพระพุทธกาญจโนภาสพระประธานปางมารวิชัยด้านล่างเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิมีรูปเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่เสากันตสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและหลวงปู่ฟั่นอาจโรค่ะสำหรับศาลาปฏิบัติธรรมหลังนี้สร้างขึ้นเมื่อปี2558เพื่อรองรับผู้ที่เข้ามาทำบุญและมาปฏิบัติธรรมที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นค่ะเมื่อเราเดินถัดเข้ามาด้านในก็จะพบกับโรงครัวและที่พักของอุบาสกอุบาสิกาที่มาปฏิบัติธรรมรักษาศีลมีต้นไม้ใหญ่คอยให้ร่มเงาและมีคติธรรมคอยเตือนใจ
ในส่วนของกุฏิพระสงฆ์จะเน้นไปที่ความเรียบง่ายแบ่งแยกออกมาจากในส่วนของที่พักผู้ที่มาปฏิบัติธรรมอย่างชัดเจนค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการจัดสรรพื้นที่เอาไว้สำหรับปลูกพืชผักสวนครัวและผลไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมะละกอหรือกล้วยนานาพันธุ์ทั้งกล้วยหอมและกล้วยน้ำว้านับว่าเป็นวัดต้นแบบแห่งความพอเพียงอีกหนึ่งวัดเลยค่ะวัดป่ากุลสุวรรณแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งวัดที่มุ่งเน้นการปฏิบัติภาวนาเป็นสำคัญพร้อมทั้งยังเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามาทำบุญสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นและปฏิบัติธรรมได้ทุกโอกาสสถานที่แห่งการศึกษาธรรมเพื่อให้ได้ขัดเกลาจิตใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นและผู้เบิกบานค่ะกรรมคือการกระทำผลแห่งกรรมคือผลของการกระทำของบุคคลนั้นๆดังคำที่เราเคยได้ยินกันว่าผู้ใดทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ใดทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วหรือที่เรียกกันว่ากฎแห่งกรรมนั่นเองค่ะแต่จะทำอย่างไรถึงจะเรียกว่ากรรมดีและทำอย่างไรถึงเรียกว่ากรรมชั่วและกฎแห่งกรรมจะเป็นเช่นไรเราไปหาคำตอบของเรื่องนี้ด้วยกันค่ะเรื่องของกรรมนะนี่ก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยแหละมองธรรมะนะอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้มองธรรมะกับชีวิตประจำวันทำยังไงในการดำรงชีวิตของเราให้ใจของเรามีความสุขนะเหตุของกรรมเนี่ยพูดเราได้ยินกันได้ฟังมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเรื่องของกรรมแต่เวลาเราขับรถออกไปบนท้องถนนเห็นไหมบางทีนะมีความไม่พอใจเกิดขึ้นเราเอาเรื่องง่ายๆแค่นี้แหละเราก็มีความรู้สึกที่เราจะเมตตาคนอื่นได้ไหมนี่นะเมตตาคนอื่นได้ไหมคิดเมตตาคนอื่นคิดเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันได้ไหมต่างคนต่างอยู่บนท้องถนนบางทีอาจารย์ก็ได้ยินได้ฟังข่าวความเป็นอันตรายอุบัติเหตุจากคนที่ขับรถบางทีเราก็ต้องคิดให้อภัยซึ่งกันและกันบางทีในความผิดพลาดพังเผลอของแต่ละคนนะเราก็ต้องขับรถด้วยความมีสตินะสติมีความระมัดระวังมีการขับรถที่ไม่เหมาะสมเราอย่าไปหงุดหงิดไปแข่งไปท้าแข่งกันเขาที่เป็นอุบัติเหตุขึ้นมาเราต้องคิดเผื่อนะคนเราต้องคิดถึงใจเขาใจเรานะคนเราทุกวันนี้ขาดนะความคิดใจเขาใจเรานะไม่คิดเผื่อใช้ความคิดตัวเองเป็นเครื่องตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยทำให้มีปัญหาบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆแทนที่จะไม่มีเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทก็กลายเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทเขามากระทำกับเราบางทีมันที่เราจะคิดยืดหยุ่นหรือให้อภัยกันซึ่งกันและกันตรงนี้บางทีอาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่ละเลยกันไปนะถ้าเราคิดถึงใจเขาใจเราคิดถึงความที่อยู่ร่วมกันในสังคมนะทุกวันนี้นะทุกคนมีความเร่งรีบความรีบเร่งนะหรือว่ามีความก
ังวลในจิตในใจของเราทุกคนอยู่แล้วที่ลืมคำว่าใจเขาใจเราไปมันเกิดขาดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเกิดความเมตตาซึ่งกันและกันมันทำให้เกิดการทะเลาะหรือความหงุดหงิดในจิตในใจของเราสิ่งเหล่านี้อยากจะฝากเอาไว้ให้พวกเราได้นำไปคิดนำไปใช้ในชีวิตประจำวันใจเขาใจเรารู้สึกจะขาดกันมากยุคนี้ถ้าเราพยายามมีจิตให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะที่ทำงานหรือว่าจะอยู่ในท้องถนนหรือว่าอยู่ในครอบครัวของเรานะสิ่งเหล่านี้เราควรที่จะคิดนะยืดหยุ่นให้กันและกันนะยิ่งเป็นครอบครัวสามีภรรยานะความอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นนะขึ้นมาจากการทำมาหากินจากการเป็นอยู่ในชีวิตในความเป็นอยู่ของเราที่เราเคร่งเครียดนะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามนั่นแหละอาศัยธรรมะอาศัยหลักของกรรมอาศัยของความมีจิตเมตตาอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันมาคิดให้อภัยซึ่งกันและกันทำให้เราสามารถจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคนเราทุกวันนี้ใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางซะเยอะนะใช้ตัวเองเป็นความคิดพอมีอะไรไม่ตรงไปกับที่เราคิดเราเห็นเราก็ชอบจะเอาตัวของเราไปตัดสินเลยนะเราก็อาจจะคิดในแง่เขามุมเขาแล้วเราก็จะถ้าเราคิดว่าเราเป็นเขาเราอาจจะให้อภัยเขาได้ง่ายขึ้นนะแต่ถ้าเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาปุ๊บเรารีบด่วนตัดสินใจมันก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งแน่นอนแหละบางทีมันไม่ถูกใจเรานะแต่ถ้าเราคิดว่าเราเป็นเขาในสถานการณ์อย่างนี้เราอาจจะนะให้อภัยเขาเราก็จะทำเหมือนกันกับเขาก็ได้นะเพราะนั้นในการใช้ชีวิตของเรานะหลักของกรรมหลักของการกระทำให้เป็นสิ่งที่เราควรจะน้อมมาคิดพิจารณาอยู่เนืองๆนะการปฏิบัติธรรมนะให้เราพยายามเจริญสติให้มีสมาธิให้มีปัญญาในสิ่งเหล่านี้ให้เป็นเครื่องกำกับตัวของเรานะสติสมาธิปัญญานะให้เราจะได้ประกอบกรรมที่ถูกต้องประกอบกรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เราได้รับความสุขสิ่งเหล่านี้เราชาวพุทธอย่าละเลยไปนะมองธรรมะให้เป็นเรื่องใกล้ตัวอย่ามองธรรมะเป็นเรื่องไกลตัวธรรมะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆนะเหมือนที่เรามานั่งสมาธิบางครั้งนะให้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนะเพราะอะไรถ้าเรามีลมหายใจนะเราก็มีชีวิตถ้าเราไม่มีลมหายใจเราก็ไม่มีชีวิตนะธรรมะอยู่ที่ลมหายใจของเรานี่ใกล้ตัวพุทธเจ้าสอนให้เราดูลมหายใจของเราใจของเราสงบใจของเราเยือกเย็นนะใจของเราเป็นสุขนะดูลมหายใจของเรานะบางทีแค่นั่งหลับตาทำใจสบายสบายนะก็เป็นความสุขแล้วนะหาได้ต้องเอาสิ่งอื่นเข้ามาเจือปนในจิตในใจของเราใช่จะต้องไป ดูหนังดูละครทำจิตใจของเราให้วุ่นวายไปกับสิ่งที่มากระตุ้นมาสิ่งเล้าแค่เราทำใจให้สงบนะแต่บางทีเรามองข้ามนะธรรมะง่ายๆแค่ทำความสงบนะคือกรรมนะทำกรรมการกระทำของเราเนี่ยนะทำใจของเราธรรมะอย่างที่บอกเลยเป็นเรื่องใกล้ตัวนะเราชาวพุทธอย่ามองธรรมะเป็นเรื่องไกลตัวอยากฝากเด็กๆเอาไว้บางทีหรือว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่เอาไว้เพราะว่ามองธรรมะเป็นเรื่องไกลนะธรรมะอยู่ที่วัดนะแท้จริงแล้วธรรมะถ้าเรามาศึกษาแล้วธรรมะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆนะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆทุกความคิดการกระทำของเราไม่ว่าจะเป็นอาชีพเห็นไหมอาชีพครูก็ยังมีจรรยาบรรณของครูอาชีพหมอก็ต้องมีจรรยาบรรณของหมออาชีพนะผู้สื่อข่าวหรือนี่ก็จะต้องมีนะจรรยาบรรณของผู้สื่อข่าวเพราะว่าธรรมะมันแทรกเข้าไปทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละในความคิดถ้าเราขาดซึ่งธรรมะขึ้นมาเมื่อไหร่นะหลักขาดขึ้นมาธรรมะเมื่อไหร่ก็เกิดมีปัญหานะถ้าเราพูดโดยรวมก็คือหลักของกรรมที่มันเกิดมาจากการกระทำของเราเพราะนั้นธรรมะนะธรรมะก็ให้เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นของใกล้ตัวธรรมะไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวธรรมะเป็นเรื่องของทุกคนตั้งแต่เด็กเล็กเด็กน้อยเนี่ยเชื่อมั่นในหลักของกรรมนี่แหละที่เรานำเอามา
คิดมาใช้ในการดำรงชีวิตของเรานะทำดีได้ดีทำไม่ดีย่อมได้ผลไม่ดีหรือทำชั่วได้ชั่วนั่นแหละนะอย่าให้ปลูกฝังไว้ในความคิดนะในจิตในใจของเราความเป็นบุญเป็นกุศลนะคนเราอยากได้รับความสุขแต่เราไม่ยอมลงทุนเลยนะเราไม่ยอมลงทุนไม่ยอมลงแรงนะเหมือนคนอยากประสบความสำเร็จในชีวิตนะอยากได้แต่อะไรที่มันง่ายๆแต่ว่าเราไม่อยากลงทุนลงแรงคนอยากรวยแต่ไม่ขยันมันจะเป็นไปได้ไหมนะคนอยากมีการศึกษาแต่ว่าไม่ขยันเรียนไม่ตั้งใจเรียนไม่แสวงหาความรู้ก็ย่อมไม่ได้รับความสุขความสำเร็จนั่นแหละนั่นสิ่งเหล่านี้ทำให้มันสมควรทำเหตุให้มันสมควรกับผลนะทำเหตุให้มันดีผลก็ดีถ้าเราทำเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีเพราะนั้นการที่เราจะนั่งรอคอยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่ให้กำลังใจของเราแต่ว่าเราอย่าลืมหลักของกรรมหลักของการกระทำลงมือทำลงมือทำด้วยตัวของเราลงความคิดลงสตินะด้วยกายทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีนะให้พยายามนะคิดอะไรก็คิดให้มันเป็นสิ่งที่เป็นกุศลเมื่อสิ่งที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นมาเราก็พยายามคิดเอาเหตุผลเอาหลักของคุณธรรมศีลธรรมมาเป็นเครื่องหักล้างนะลบล้างไปให้เราเชื่อมั่นในสิ่งเหล่านี้นะพิจารณาสิ่งเหล่านี้เราได้ทำเหตุที่ดีย่อมได้รับความดีอย่างสมที่เรามุ่งมั่นปรารถนานั่นแหละนะก็อยากจะให้เรานะชาวพุทธอย่าลืมนะอย่าพวกเราชอบบางคนชอบแสวงหาความสุขแต่เราไม่ยอมสร้างเหตุนะสร้างปัจจัยเหมือนเราอยากปลูกต้นไม้นะให้ได้ผลแต่เราไม่ขยันที่จะรดน้ำพรวนดินนะมันย่อมไม่เป็นนะต้นไม้ย่อมไม่ออกดอกออกผลให้เรานะเพราะนั้นสิ่งที่เราอยากได้รับความสุขเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามไม่ใช่คิดแต่อยากอย่างเดียวต้องลงมือกระทำด้วยก็คือหลักของกรรมหลักของการทำกระทำนะให้เชื่อมั่นในสิ่งเหล่านี้ถ้าเราอยากอยู่ในอยากได้รับความสุขความร่มเย็นเราก็ต้องพาตัวเองเข้าไปอยู่ภายใต้ร่มไม้ร่มเงาหรือภายอยู่ในภายใต้ในร่มอาคารสถานที่มันได้รับความร่มเย็นจากป้องกันจากแสงแดดนะความเล่าลุ่มร้อนนะชีวิตของเราก็เหมือนกันเราอยากจะได้รับความสุขแต่เราไปทำผิดศีลผิดธรรมไปรักของเขาไปฆ่าเขาไปผิดลูกผิดเมียเขานะไปด่าเขาไปว่าเขาไปตำหนิคนอื่นนะหรือไปทำตัวเองดื่มสุราเมรัยของมึนเมาผิดศีลผิดธรรมนะตัวเองก็ได้รับความร้อนได้รับความวิบัติไปนั่นแหละเราอย่ามองข้ามในสิ่งเหล่านี้นะหลักของกรรมอยากให้พวกเราได้นำไปคิดไปพิจารณานะเตือนสติเตือนตัวเองอยู่เนืองๆนะการดำรงชีวิตของเรานะให้เราน้อมนำธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะมีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะมีการให้อภัยนะรู้จักความนอบน้อมถ่อมตนแม้ถ้าเราไปอยู่ไปไหนเรารู้จักกราบรู้จักไหว้ให้ความเคารพสถานที่ให้ความเคารพในบุคคลเราย่อมอยู่เย็นเป็นสุขเราย่อมได้รับความสุขกายสุขใจหรือเป็นที่รักที่ใคร่ที่เอ็นดูนะธรรมะไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวการอยู่การไปการมานะเป็นเรื่องธรรมะทั้งนั้นนะแต่เราจะเห็นไหมเราจะเห็นไหมเห็นธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าว่าไว้นี้ไหมนะว่ากรรมหรือว่าการกระทำของเรานั้นหลักของกรรมจึงเป็นหลักพื้นฐานชาวพุทธที่เราต้องเข้าใจนะเราจะไปมองเราจะไปคิดแบบว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีไม่ใช่นะเราทำดียังไม่พอต่างหากนะทำดียังไม่พอก็ยังไม่พอที่จะได้ดีถ้าเราทำดีให้มันพอมันก็จะได้ดีเองนะทีนี้เราทำดีไม่พอไปทำชั่วมันก็วิบัติเลยแหละนะเพราะนั้นทำดีให้มันถึงดีมันก็จะได้เหมือนเราปลูกต้นไม้ยังไม่ถึงที่เลยอยากให้มันได้ผลแล้วนะมันไม่ได้หรอกมันก็ต้องรออายุรอเวลาของมันเราทำไม่เราปลูกต้นไม้ยังไม่ทันครบปีเราไปไม่พอใจว่ามันยังไม่ได้ผลก็ไปตัดโค่นมันก็ไม่ได้ผลนะเพราะนั้นมันต้องใช้เวลาต้องทำดีให้มากให้ดีถึงดีถึงที่ดีแล้วมันจะได้ดีถ้าเราทำดียังไม่พอมันก็ยังไม่ได้ดีคนธรรมดาเพราะนั้นคนทำคนยุคนี้เป็นคนใจร้อนทำนิดเดียวก็อยากให้ได้ผลเยอะเลยเนี่ยปัญหาคนรุ่นใหม่ไม่เข้าใจนี่ทำนิดเดียวแต่อยากให้ได้ผลเยอะนะ
ลงทุนนิดเดียวจะให้มหาศาลนะเนี่ยเหมือนอันเป็นการค้านะค้ากำไรเกินควรนะลงทุนนิดหนึ่งให้โอ้โหให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อธิษฐานนั่นนี่นั่นไปมากมายดังนั้นสิ่งเหล่านี้นะย้ำเตือนในหลักชาวพุทธทำดีให้ถึงดีมันก็ได้ดีเองทำดียังไม่ถึงดีมันก็ไม่ได้ดีธรรมดาอย่าพึ่งไปโทษว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีทำดีไม่ถึงดีมันก็ไม่ได้ดีนั้นกรรมของเราแปลว่าการกระทำนะให้เราเป็นหลักคิดหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของเราไว้นะเวลาเราทำหน้าที่ของเราที่มันมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะหรือว่าทำหน้าที่ในองค์กรในที่อะไรเราทำเพื่อความเสียสละนะทำเพื่อองค์กรทำเพื่อนะอย่าไปคิดว่าทำเพื่อเราถ้าคิดว่าทำเพื่อเรานี่จะเหน็ดเหนื่อยมากเลยพอปุ๊บหนึ่งมันไม่ได้อย่างที่ใจเราจะเหนื่อยมากแต่ถ้าเราทำเพื่อองค์กรทำเพื่อความเสียสละของเราทำเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างบารมีของเราสิ่งเหล่านี้นะมันจะทำให้เรามีกำลังมากขึ้นไปอีกแล้วเราทำใจให้เราว่าเราทำเพื่อเสียความเสียสละมันจะไม่มีค่อยมีความเหน็ดความเหนื่อยเข้ามาบีบคั้นตัวเองแต่ถ้าเราคิดว่าเราทำเพื่อตัวเองปุ๊บนี่พอไม่ได้อย่างที่เราตั้งปรารถนาหรือว่าพอเหนื่อยหน่อยนั้นหน่อยมันจะหมดแรงหมดกำลังไปเพราะนั้นอันเนี้ยไปให้เป็นหลักคิดหลักใจของเราพวกเราชาวพุทธนะวางความคิดไว้ถูกนะวางกำลังจิตกำลังใจของเราไว้ถูกเราถูกวางไว้ถูกปุ๊บสบายเลยนะมีความสุขขึ้นมาเลยนะแต่ถ้าเราวางไว้ผิดก็ยังว่านั่นแหละคนเราอยากได้เย็นอกเย็นใจแต่เราไปยืนอยู่ในแดดอยู่ในท่ามกลางที่มันกลางแจ้งเราย่อมได้รับความร้อนนะเป็นธรรมดาถึงแม้ว่าใจเราอยากจะได้รับความเย็นเราทำไว้ไม่ถูกมันก็ได้รับความร้อนนั่นแหละมันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นหลักของกรรมหลักของความเป็นจริงนี่เพราะฉะนั้นให้เรามีหลักความคิดหลักเจตนาที่เราจะได้สร้างบุญสร้างกุศลเพื่อความดีของเราด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยนะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่พวกเราให้ความเคารพให้ความนับถือนะจงเป็นพลวะปัจจัยหนุนนำดวงจิตดวงใจด้วยหลักของกรรมด้วยหลักของการกระทำนี้นะให้เราได้คิดดีทำดีพูดดีแล้วเราจะได้รับผลนะคือความสุขกายสุขใจสมที่ความมีความมุ่งมั่นปรารถนาให้ได้รับสำเร็จผลในทางที่ดีโดยทุกประการเทอญคุณผู้ชมคะคำว่ากรรมนั้นมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วซึ่งผลของกรรมก็ล้วนส่งผลถึงตัวผู้กระทำทั้งนั้นหากเราอยากมีชีวิตที่เป็นสุขก็ควรกระทำแต่กรรมดีโดยเริ่มจากการทำความดีให้ถึงพร้อมมันทำความดีอยู่เสมอเมื่อถึงเวลาผลของกรรมย่อมส่งผลถึงตัวเราให้ได้พบกับความสุขและความสงบในชีวิตค่ะแต่หากเราทำกรรมชั่วผลของกรรมชั่วก็จะส่งผลถึงตัวเราเช่นกันหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นฉะนั้นแล้วอยากได้รับผลเช่นไรต้องเริ่มจากการสร้างเหตุเช่นนั้นนะคะการทำดีย่อมได้รับผลดีการทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วเพราะผลของกรรมคือผลจากการกระทำของตัวเราเองดังนั้นเมื่อเราสร้างเหตุไว้เช่นไรผลที่ได้รับย่อมเป็นเช่นนั้น